สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับจะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการไดฮัตสุโยเน็ก Japan Open 2022ชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 26,625,000 บาทที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายน2565โดยวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันประจำวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565ในรอบที่2 R16 Day 3ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด9คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565ในรอบที่2 R16 Day 3ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด9คู่ด้วยกันจะกระจายลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1คอร์ทที่2คอร์ทที่3และคอร์ทที่4คู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 8.50 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟรมสุภิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับที่20ของโลกจะพบกับเจิ้งซื่อเว่ยกับหวงหยางเขียงคู่มือวางอันดับที่1ของรายการคู่มืออันดับที่2ของโลกจากจีนคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 9.10 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่4เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับที่10ของโลกจะพบกับหวังจื้ออีมืออันดับที่11ของโลกจากจีนคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 10.00 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่4เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกิ๊บจงกลพันกิติธารากุลกับวีระวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับที่7ของรายการคู่มืออันดับที่8ของโลกจะพบกับจางซุ่งเสียนกับเจิงฮยูคู่มืออันดับที่11ของโลกจากจีนคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 11.40 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวซึ่งเป็นการพบกันเองของ2นักแบดมินตันชายไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกันกันตพลหวังเจริญมืออันดับที่23ของโลกจะพบกับวิวกุลวุฒิวิธิสารมืออันดับที่11ของโลกคู่ที่5ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 14.10 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่4เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมสุภานิดาเกตทองมืออันดับที่29ของโลกจะพบกับอังเซยองมือวางอันดับที่3ของรายการมืออันดับที่4ของโลกจากเกาหลีใต้คู่ที่6ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 14.40 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเอิร์ธพุทธิตาสุภาจิรากุลกับเฟรมสุภิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับที่87ของโลกจะพบกับจองนาอึนกับคิมไฮเยจองคู่มืออันดับที่10ของโลกจากเกาหลีใต้คู่ที่7ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 15.00 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่8ของรายการมืออันดับที่8ของโลกจะพบกับฮันเยวมืออันดับที่17ของโลกจากจีนคู่ที่8ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 15.30 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกเรนคู่มืออันดับที่31ของโลกจะพบกับฟาจานอันเฟียสกับมูฮัมหมัดไรอันอาเดียนโตคู่มือวางอันดับที่5ของรายการคู่มืออันดับที่6ของโลกจากอินโดนีเซียคู่ที่9ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 15.50 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนาชัยค
คู่มือวางอันดับที่2ของรายการคู่มืออันดับที่1ของโลกจะพบกับเทอร์รี่ฮีกับเจสสิก้าตันคู่มืออันดับที่29ของโลกจากสิงคโปร์ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.